นิทานอีสปเรื่องกากับนกนางแอ่นนกนางแอ่นถามกาว่าเจ้าว่าขนของข้ากับขนของเจ้าใครจะงามกว่ากันกามองขนของตนแล้วก็ตอบว่าข้าว่าขนของข้าก็สวยดีนะนกนางแอ่นขยับปีกพลางว่าแต่เจ้าดูสิขนของข้าดูสวยเป็นพิเศษในฤดูร้อนอย่างนี้กาจึงกล่าวว่าก็จริงนะแต่ขนของข้างามทุกฤดูไม่ว่าฤดูใดมันก็จะดำเช่นนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความงามที่คงทนยั่งยืนย่อมเป็นความงามที่แท้จริง